لذة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. لذة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับพี่น้องรู้ไหมว่าภารกิจอันใดในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นสาเหตุให้ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดเอาว่ามากที่สุดนะภารกิจอันใดที่เราปฏิบัติไปแล้วเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดในหลายคนอาจจะตอบว่าบริจาคหลายๆคนอาจจะตอบว่าทำละหมาดซุนนะห์มากๆหลายๆคนอาจจะตอบว่าญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์หลายๆคนอาจจะตอบว่าซิกรุลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์แต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นเหตุที่ทบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าภารกิจที่มากที่สุดเป็นภารกิจที่อะไรเนี่ยทำให้คนได้เข้าสวรรค์มากที่สุดอัลลอฮ์ยังไม่ใช่ญิฮาดยังไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์ยังไม่ใช่ละหมาดสุนัตมากๆยังไม่ใช่อะไรต่างๆทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้นะภารกิจที่ท่านนบีบอกว่าเป็นเหตุทำให้คนได้เข้าสวรรค์มากที่สุดก็ต้องหันมาสนใจตัวเองนะว่าควรที่จะเอาตัวเองนะเข้าไปปฏิบัติภารกิจตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะมันเป็นเหตุที่มากเหลือเกินมันเป็นภารกิจที่ทำให้ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดเอามาดูนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่าภารกิจใดที่ทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดพอเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าวางเฉยนะต่อไปนี้ต้องทำภารกิจนี้ให้มากที่สุดฝึกฝนตนเองจนเกิดความชำนาญในการทำภารกิจตรงนี้แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยนะก่อนจะฟังหะดีษนี้ก่อนจะฟังเรื่องนี้อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์เนี่ยมีพฤติกรรมสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตรงนี้ให้มากที่สุดในชีวิตเพราะท่านนบีบอกว่ามันเป็นภารกิจที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มากที่สุดอ่ะดูนะอันอบีฮุรอยรอตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาซูอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอักษริมายุดคิลุนนาซัลญันนะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามท่านนบีถูกถามว่าเหตุอันใดสาเหตุอันใดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มากที่สุดพฤติกรรมอันใดภารกิจอันใดการกระทำแบบไหนที่ทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดก็แน่นอนอย่างยิ่งหลังจากมีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วหลังจากศรัทธามั่นปฏิญาณตนแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดคือศาสนทูตหลังจากเข้าสู่กระบวนการของการอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยในการที่เราอยู่ในอีหม่านแล้วเนี่ยอะไรภารกิจอันไหนที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์มากที่สุดกอละตักวัลลอฮุวะฮุสนุลคุลุกอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่ามี2 อย่างหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์และการมีมารยาทที่ดีหัวใจเนี่ยยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำการค้าก็เกรงกลัวอัลลอฮ์
นะอยู่กับเงินบริจาค ก็เกรงกลัวอัลลอฮ์อยู่ในสังคมจะพูดจาอะไรออกไปก็เกรงกลัวอัลลอฮ์ภารกิจอันนี้ทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์มากที่สุดแต่ข้อที่สองเนี่ยผมอยากจะเน้นฮุสนุลคุลุกหลังจากมีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยพี่น้องต้องมีมารยาทที่ดีมีมารยาทที่ดีมันเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ท่านทั้งหลายพอใจศาสนาของเขาอย่าพึ่งไปพอใจแค่ศาสนาอย่างเดียวต้องพอใจในเรื่องของมารยาทด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะมองผู้ชายในการที่จะแต่งงานกับเขาและให้เข้ามาเป็นคู่ชีวิตกับเราไปตลอดชีวิตเนี่ยพิจารณาสองอย่างนะเรื่องของศาสนาดีนะฮูวะคูลุกอฮูแล้วก็เรื่องของมารยาทด้วยแปลว่าอิสลามเน้นหนักมากนะจะอยู่กับใครเนี่ยต้องพิจารณาดูนะว่าเขาต้องมีมารยาทที่ดีและเราจะไปอยู่กับใครเราเองก็ต้องมีมารยาทที่ดีด้วยมารยาทที่ดีนี่แหละท่านนบีบอกว่าเป็นเหตุให้อัลลอฮ์เมตตาให้ได้เข้าสวรรค์มากเหลือเกินถามว่าสามีภรรยาเนี่ยผมจะเน้นย้ำในครอบครัวนะเพราะว่าสามีภรรยาเนี่ยอยู่กันทุกวันอาตชาออกไปมาทำงานสัก 7-8 ชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับมาเข้าบ้านก็ต้องอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกๆไปตลอดเวลาถามว่าเราเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่พยายามหล่อหลอมให้ตัวของเราเนี่ยเป็นคนที่มีกิริยามารยาทที่ดีบ้างหรือเปล่าคำพูดเป็นยังไงพัฒนาดีไหมมีแต่แย่ลงไม่ใช่เยี่ยมยอดมีแต่แย่ลงเพราะสังเกตง่ายๆเนี่ยเกือบทุกคนเป็นอย่างนี้หมดตอนก่อนจะแต่งงานเนี่ยตอนจีบกันเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะตอนโทรหากันตอนจะแต่งงานกันพี่น้องถามว่าผู้ชายเนี่ยพูดยังไงกับผู้หญิงและผู้หญิงตอบยังไงกับผู้ชายไอ้ช่วงรักกันแรกๆเนี่ยกำลังจะแต่งโอ้เราโทรไปหาผู้ชายเออชุดแต่งงานจะเอาสีอะไรดีไอ้ผู้ชายก็โอ้ตอบอย่างดีเลยตามใจที่รักเถอะที่รักชอบยังไงได้ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์พูดจากันดีมากๆพอหลังจากแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยด้วยคำพูดที่ดีเนี่ยกุรอานกำชับเอาไว้วะกูลูกอลันซะดีดายุสลิฮละกุมอะมาละกุมวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมด้วยคำพูดที่ดีเนี่ยนะอัลลอฮ์อภัยโทษให้อัลลอฮ์จะทำให้ภารกิจในครอบครัวภารกิจในชีวิตเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นด้วยคำพูดที่ดีนะครับด้วยกิริยามารยาทที่ดีทั้งด้านคำพูดมีความสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลในคำพูดด้วยกิริยามารยาทที่ปฏิบัติดีต่อกันนี่แหละเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสามีภรรยาเอาเฉพาะในแง่คำพูดเนี่ยได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสามารถทำกันได้หมดเลยถ้าจะพูดว่าเรื่องของบริจาคเนี่ยทำให้คนเข้าสวรรค์มากเนี่ยผิดเพราะอะไรคนยากคนจนมีตั้งเยอะหมดความสามารถในการบริจาคใช่ไหมถ้าจะพูดว่าการยิฮาดทำให้คนได้เข้าสวรรค์เยอะไม่ใช่เพราะอะไรคนที่มีความสามารถที่จะออกยิฮาดไม่ใช่มากมันมีน้อยทำนองนี้แต่ส่วนกิริยามารยาทที่ดีพี่น้องครับกิริยามารยาทที่ดีทำได้กันทุกคนเลยคนจนก็ทำได้ข้าราชการทำได้หัวหน้าฝ่ายทำได้ผู้จัดการทำได้ลูกน้องทำได้ทุกคนทำได้หมดเลยพัฒนาตัวเองให้มีกิริยามารยาทที่ดีหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดครบถือศีลอดครบนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นรุกลของอิสลามปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยพยายามให้มีให้ได้กิริยามารยาทที่ดียิ้มพี่น้องยิ้มแย้มเป็นพ่อค้าก็ยิ้มแย้มกับลูกค้านะเราอยู่กับคนไหนก็ตามแต่พูดเพราะๆพูดดีๆเป็นกันเองกับเขาเพราะไอ้ความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยไม่ว่าจะนำเข้าไปอยู่ในเรื่องใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ใดก็ตามแต่มันจะทำให้เรื่องนั้นๆเนี่ยดีขึ้นมาโดยการอนุมัติของอัลลอฮ์มันจะทำให้เรื่องนั้นๆเนี่ยสวยงามขึ้นมาในทันทีดังหะดีษหนึ่ง ที่ท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะอินนัรริฟกะลายะกูนูฟีชัยอินอิลลาซานะฮูแท้จริงความสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลกิริยามารยาททางคำพูด ไม่ว่าจะเอาไปอยู่ในเรื่องใดก็ตามแต่เอาไปใช้กับเรื่องใดก็ตามแต่เรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่สวยงามขึ้นมาในทันทีดีขึ้นมาในทันทีซานะฮูมันจะประดับประดาเรื่องนั้นให้ดูงดงามแล้วก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายชื่นชอบมีใครบ้างพี่น้องในโลกดุนยาเนี่ยที่ไม่ชอบคนมีกิริยามารยาทที่ดีมีใครบ้างในโลกดุนยาเนี่ยไม่ชอบเลยใครที่พูดไพเราะสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลมีใครไหมที่จะไม่ชอบเนี่ยไม่มีคนทั้งโลกไม่ว่าจะมาจากศาสนาไหนไม่ว่าจะมาจากนิกายใดนิกายใดเชื้อชาติใดสัญชาติใดก็ตามแต่บนโลกนี้ทุกคนชอบการมีมารยาทที่ดีงามการมีคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็นิ่มนวลเหตุนี้แหละภารกิจที่เรียกว่ามารยาทที่ดีเนี่ยเราสามารถทำได้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในระดับใดก็ตามแต่ทำได้ทุกคนเลยพี่น้องแล้วการมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยท่านนบีสอนในหลายหะดีษนะการมีมารยาทที่ดีงามเป็นผลบุญที่หนักมากเหลือเกินบนตาช่างดูนะหะดีษนี้ท่านนบีสอนไว้อย่างไรท่านอบูดัรดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามติรมีดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่ามามินชัยอินอัฟกอลอัสกลูฟีมีซานิลอับดิลมุมินยามัลกิยามะมินฮุสนิลคุลุกอัลลอฮุอักบัรอ่านหะดีษนี้เราขนลุกนะพี่น้องไม่มีอะไรแปลว่าไม่มีภารกิจอันใดไม่มีการกระทำอันใดไม่มีการปฏิบัติอันใดที่มันจะหนักบนตาช่างของบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะมากไปกว่าการมีกิริยามารยาทที่ดีงามอัลลอฮ์เห็นหรือยังพลานิสงส์ของคนที่พยายามพัฒนาตนเองให้มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยท่านนบีปฏิเสธใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันจะหนักไปบนตาช่างแห่งความดีเกินไปกว่าบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีกิริยามารยาทที่ดีงามแปลว่าด้วยกิริยามารยาทที่ดีงามที่เราปฏิบัติกับผู้คนเนี่ยเป็นภารกิจแห่งความดีที่หนักบนตาช่างมากที่สุดในวันกิยามะอัลลอฮ์พี่น้องคนที่ร่ำรวยเนี่ยมีไหมที่มีกิริยามารยาทที่ดีผมรู้จักอยู่คนหนึ่งในชีวิตนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่ผมจะเดินทางไปเรียนต่างประเทศท่านได้โทรเข้ามาหามีผมแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาหาผมหน่อยสิครับผมมีอะไรที่จะได้ปรึกษาหารือมีอะไรที่จะได้คุยด้วยมีอะไรที่จะให้นะครับฮาดียะเพราะว่ารู้ว่าเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งสิ่งอย่างหนึ่งที่คนเรียนศาสนาต้องการก็คือปัจจัยนั่นแหละเรื่องทรัพย์สินเพราะว่าเราจนเนี่ยนะพี่น้องพอเข้าไปแล้วปั๊บอัลลอฮ์มีอาหารเลี้ยงด้วยความเป็นกันเองซึ่งคนระดับเป็นผู้จัดการระดับเป็นคนที่สูงในสังคมขนาดนั้นเนี่ยและเราเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนอัลลอฮ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยเขามีมารยาทที่ดีกับเรามากเหลือเกินพี่น้องที่ไปในวันนั้นเนี่ยไม่ขอเอ่ยชื่อนะเขาเอาอาหารมาเลี้ยงยิ้มแย้มกับเราเป็นกันเองเหมือนกับเขาเป็นพ่อเราคนนึงเลยอะที่ลูกกินนะลูกเป็นยังไงเรียนแล้วเป็นยังไงตั้งใจจะไปเรียนอะไรหรือลูกคล้ายๆกับเขามีความรู้สึกกับผมแบบนั้นเลยหลังจากนั้นเขาก็ให้ข้อคิดนะว่าชีวิตต้องต่อสู้ในเรื่องของความดีนะนี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้ในการทำมาหากินนะไม่ใช่ทำมาหากินในกระส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของความดีต้องต่อสู้นะหลังจากนั้นก็มอบฮะดียะห์ให้ในซองโอ้โหในซองมีตั้งเยอะไม่บอกพี่น้องว่าเท่าไหร่พอค่าเครื่องบินเลยแหละในซองนะมีตั้งเยอะก่อนจะจากกันเนี่ยด้วยที่การที่คนคนนี้มีภารกิจแห่งมารยาทที่ดีงามเนี่ยแกบอกว่า
ขอบคุณมากๆเลยนะที่แวะเข้ามาทำให้ผมได้แนะนำอะไรดีๆให้แก่ท่านให้แก่เธอทั้งสองเนี่ยแล้วก็ทำให้ผมได้มีโอกาสทำบุญด้วยโอ้โหพี่น้องแทนที่เรานี่จะขอบคุณเขากับเขาเนี่ยขอบคุณเราอัลลอฮ์ดูแล้วมาพิจารณาดูแล้วและหลังจากอ่านหะดีษบทนี้แล้วโอ้สุดยอดเลยท่านนบีบอกว่าไม่มีภารกิจอันใดที่จะทำให้หนักบนตาช่างเกินไปกว่าการมีมารยาทที่ดีก็ขอตอกย้ำนะพี่น้องว่าสามีภรรยาทำภารกิจตรงนี้ได้ด้วยการที่จะมีมารยาทที่ดีต่อกันเป็นเหตุทำให้ความดีตรงนี้หนักบนตาช่างมากเหลือเกินแล้วก็เป็นเหตุส่วนใหญ่ทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أحمد الله